กัญชาไทยจะไปยังไงต่อที่เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยนะครับเมื่อว่าที่รัฐบาลชุดใหม่เขาประกาศแล้วถ้าเข้ามาจะนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดคุณวิภาพรครับโจทย์นี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ยากนะเพราะว่ามันเดินหน้าไปแล้วส่วนหนึ่งคนที่เขาลงทุนลงแรงกับกัญชาก็มีแต่ผลกระทบในด้านลบของกัญชาก็ทำให้หลายคนอยากจะเอากัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพหลายคนบอกว่านี่คือภาวะช็อกของสถานการณ์กัญชานะคะมันช็อกอยู่หลายเรื่องค่ะหลักๆนะคุณเจษดาวันนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือการนำกัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดมันบวกหรือมันลบกันแน่แล้วมันเดินหน้าที่ผ่านมากับรัฐบาลก่อนหน้านี้มันทำไปแล้ววาระสองแล้วถึงวันนี้คือมันหยุดชะงักแล้วถ้าเผื่อรัฐบาลใหม่หยิบเข้ามาเดินหน้าต่อมันเดินหน้าเลยถูกไหมคะคแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจะดึงกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดเหมือนว่าไปเริ่มติดลบหรือบางคนบอกเริ่มที่ศูนย์ภาคประชาชนที่คุยกับเราที่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดผลลบหลักๆด้านแรกยังไม่ต้องพูดนะว่าเพื่อการแพทย์หรือเพื่อสันทนาการยังไม่ต้องพูดนะคะแต่ว่าหลักๆการกลับไปเป็นยาเสพติดของวิจัยยากมียาเสพติดตัวไหนในวันนี้ที่ถูกวิจัยมาอันนี้จะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าเอากัญชากลับไปเป็นไปอยู่ในบัญชียาเสพติดถูกต้องค่ะแต่อีกมุมนึงก็น่าสนใจอาจารย์บัณฑิตซึ่งเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยอยู่ที่แคนาดาซึ่งแคนาดาหลายท่านก็รู้ดีเป็นประเทศที่เสรีกัญชาแบบ 100% แต่เขาเสรีตอนปี2018อ่ะคุณครับน่าจะ2561ครับนะคะคือคุณหมอบัณฑิตเนี่ยบอกเลยว่าการนำกลับไปเป็นยาเสพติดจะมีส่วนช่วยทำให้กลไกการควบคุมกัญชามันเข้มข้นมากขึ้นในทางการแพทย์ที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เขาอยากจะให้กลับไปควบคุมให้คุณภาพมันดีด้วยครับแล้วก็ควบคุมไม่ให้คนที่แพ้กัญชาค่ะต้องไปแตะต้องหรือไปสัมผัสหรือไปกินแบบที่ไม่รู้ครับคือวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้มันยังมีมุมที่เด็กไปกินขนมไปกินคุกกี้ผสมกัญชาคือคนขายก็ไม่ได้ติดที่บรรจุภัณฑ์ไม่ได้บอกอย่างชัดเจน คนซื้อมาซึ่งเป็นผู้ปกครองก็อาจจะเผลอแต่ด้านนึงหมอก็เลยมองว่าการที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้มันต้องกลับไปควบคุมก็คือกลับไปเป็นยาเสพติดไปนับหนึ่งใหม่มีระเบียบควบคุมการค้าการขายอย่างชัดเจนการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้คงเป็นโจทย์ทางการแพทย์เรามาดูตัวที่กำกับดีกว่าจริงๆมันมีสองประเด็นด้วยกันถ้าในทางปฏิบัติที่มันเดินหน้าไปแล้วตัวแรกคือกฎหมายถูกต้องไหมฮะกฎหมายเนี่ยร่างพรบกัญชงกัญชามันค้างอยู่ในสภาที่วาระ2มีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นชนักที่1ชนักที่2เนี่ยก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านเราเนี่ยมันเป็นนโยบายระดับชาติถูกต้องไหมฮะผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางที่บางแห่งเดินหน้าไปแล้วเดินหน้าไปแล้วแล้วอย่างที่บอกถ้าทํากันแบบเต็มสูบเต็มระบบจริงๆเนี่ยบางทีลงทุนหลักร้อยล้านนะเอาประเด็นนี้ก่อนวันนี้มันมีคนมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาเดินหน้าไปแล้วกลุ่มนี้เขาเอายังไงกลุ่มที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนำกลับไปเป็นยาเสพติดนะคะเพราะอาจจะมีข้อกังวลหลายอย่างทั้งที่ก้าวไกลเองอย่างส.ส.เท่าพิภพที่เข้ารายการของไทย PBS แล้วก็ตอบชัดเจนว่าคนที่ทำถูกต้องหมายถึงขึ้นทะเบียนค้าขายและปลูกอย่างถูกต้องคุณเดินหน้าต่อได้ทั้งที่มีคำตอบนี้อย่างชัดเจนนะแต่หลายคนก็กังวลว่าการนำกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดเนี่ยมันจะทำให้ระเบียบอะไรทำให้เขาขายบางส่วนไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่หลายส่วนที่ดิฉันคิดว่าได้ฟังเสียงจากหลายๆที่เนี่ยนะคะปัญหามันไม่ใช่ว่าคนที่โปรกัญชาหรืออยากจะเอากัญชาไม่ต้องการให้กัญชาถูกควบคุมนะคนที่บอกว่าเสรีกัญชาวันนี้ต้องใช้คำว่าเสรีกัญชาเขาเชื่อว่าไม่มีจริงและคนที่โปรกัญชามองว่าเสรีกัญชาไม่เท่ากับฟรีดอมมันต้องมีการควบคุมแต่ทิศทางการควบคุมจะเป็นทิศทางไหนเพื่อให้ทุกส่วนได้ประโยชน์ทุกส่วนเนี่ยดิฉันต้องบอกว่ามองเป็น2แบบนะคะส่วนนึงถ้าเป็นหมอก็จะมองว่าพรบกัญชากัญชงที่ผ่านมาเพื่อการแพทย์จริงเปล่าหรือว่ามันล้ำหน้าการแพทย์ไปแล้วจนทำให้วันนี้เกิดวิสาหกิจชุมชนสิ่งนโยบายที่ทำมาทำให้เกิดการเดินหน้าเลยไปจากกัญชาทางการแพทย์ถูกไหมครับซึ่งนั่นก็คือการใช้เพื่อสันทนาการนั่นก็คือการทำให้ธุรกิจคุณชอบประการเกิดขึ้นได้คิดว่าการตั้งโจทย์รอบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการกลับไปเป็นยาเสพติดหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการถ้าไปดู MOU จริงก็มี2ประโยชน์นะครับคือกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดและให้มีกฎหมายควบคุมผมคิดว่าจริงๆถ้าจะใช้คำเนี่ยมันเป็นการกลับไปเป็นยาเสพติดชั่วคราวเพื่อออกกฎหมายที่เหมาะสมเรามามองที่กฎหมายบ้าง
ถ้าไม่ถอยไปอยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วปัดฝุ่นไอตัวพรบกัญชงกัญชาที่คุณว่าดูแล้วมันไม่ค่อยการแพทย์เนี่ยทำให้มันดูอยู่ในร่องในรอยมากกว่านี้ไอแบบเนี้ยพอจะเป็นทางออกที่พอจะเดินได้พอยอมรับได้ทั้งสองฝั่งหลายคนบอกว่าพอยอมรับได้แต่ทั้งสองฝ่ายไหมดิฉันไม่แน่ใจแต่หลักๆคนที่โปรกัญชาคนที่เอาด้วยกับกัญชาที่อาจจะเกินหน้ากัญชาทางการแพทย์ไปเนี่ยนะคะเขามองว่าไม่จำเป็นต้องถอยกลับไปเป็นยาเสพติดแต่ไปทำให้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งประกาศมา มันเข้มขึ้นหรือมันดูย้อนแย้งนะคนที่เขาอยากจะขายแต่เขามองว่าสิ่งที่เขาอยากได้คือให้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเข้มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยเข้มขึ้นหมายความว่าเข้มในเรื่องของร้านค้าต่างๆแต่ไม่ได้เข้มในเรื่องของเอกสารนะคือวันนี้ปัญหาของสังคมไทยกับกัญชาก็คือว่าเข้มเรื่องการทำเอกสารในการขอปลูกขอจดแจ้งขอเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆมันเข้มมากเลยค่ะแต่กระบวนการไปสู่ผู้บริโภคช่องว่างตรงนี้มันยังไม่ค่อยเข้มคือมันไม่มีเสรีกัญชากัญชาคนที่อยู่ภายใต้ความควบคุมแต่กฎและเกณฑ์พวกนี้ควรที่จะออกมาด้วยทางสังคมเองมันไม่ควรที่จะวนกลับไปเป็นยาเสพติดเพราะว่าอนาคตของกัญชาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะต่างจากแอลกอฮอล์หรือว่าต่างจากยาสูบแล้วก็ประเทศที่เขาจะไม่เปิดให้มันถูกกฎหมายเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องมีบางทางที่ทางสักอย่างเนี่ยเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนดูไบอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายแต่ที่โรงแรมทำไมถึงขายได้ก็น่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ไปพักแฟนคุยทั้งหมอนักกฎหมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนทำกัญชาจริงๆตอนนี้ถ้าจะพอมองเห็นทางออกที่นโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่กับฝั่งของคนที่เขาทำกัญชาเนี่ยพอจะประนีประนอมหาทางออกร่วมกันได้เนี่ยพอจะเห็นเส้นทางนี้หรือยังอย่างแรกเนี่ยคิดว่าสังคมกำลังรอ8พรรคร่วมที่เสนอ MOU ว่าในรายละเอียดอ่ะการนำกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดเนี่ยถาวรมั้ยยังไงบ้างเพราะมันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณหมอที่อยู่แคนาดาเหมือนกันว่าการนำกัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดรอบนี้ของ8พรรคร่วมอาจจะไม่ใช่ถาวรแต่เป็นการเริ่มต้นเซตนับ1แล้วค่อยๆเดินหรือเปล่าซึ่งในคำถามมันคือหรือเปล่าไงคะคือเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางของ8พรรคร่วมที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมันอย่างไรและเพื่อใครอันนี้คงเป็นคำตอบที่ต้องได้ก่อนที่จะตอบคำถามคุณเจษดาว่าทางออกมันควรจะเป็นแบบไหนแต่ในระหว่างที่เรากำลังสารวนอยู่ว่าคำตอบมันคืออะไรกันแน่เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือโจทย์ของการทำให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเข้มขึ้นอ่ะดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนคุยกันได้นะครับนี่น่าจะเป็นจุดร่วมจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันได้นะครับใช่ค่ะใช่ขอบคุณคุณวิภาพรครับ